ของใครครับย่า What is this? This is a book. No, this is a table. โอ้นี่มันไม่ใช่สายเคเบิลนะลูกมันคือโต๊ะมันกางออกมาได้ลูกฮะใครที่ใช้มือถือแล้วแท็บเล็ตกดติดตามที่ปุ่มนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้เลยนะครับกดเลยกดเลยพี่ๆอย่าลืมครับพี่ๆแม่ยังไม่กลับมาอีกเหรอครับไปเราไปตามหาแม่กันครับเดี๋ยวครับย่าก่อนที่จะไปตามหาหนูขอกำลังใจคนละ1ไลค์ถ้ากดแล้วไปตามหากันเลยครับครับโอ้โหชิ้นนี้หนักกว่าอีกเบาหน่อยชิ้นสุดท้ายแหละเหมือนกันทำไมไม่เอาลงมาพร้อมกันทีเดียวโอ้โหมีแต่ของเด็กทั้งนั้นเลยใกล้จะปีใหม่แล้วต้องเตรียมของเดินทางคอแห้งจังเลยเราไปหาน้ำปัดลมเย็นๆกินดีกว่าอ้าวคุณติ๊กไปไหนแม่อย่าเพิ่งมายุ่งกับหนูตอนนี้หนูร้อนเดี๋ยวไปหาน้ำกินก่อนคำถามไม่ได้หรอเนี่ยได้จังมากดูสิเนี่ยโหกองเต็มไปหมดเลยเผลอเป็นไม่ได้ต้องแอบไปช็อปตลอดชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นสงสัยจะแพงหน้าดูเลยตามเด็กกินข้าวก่อนดีกว่าไม่รู้กินข้าวหรือยังตีเนื้อกินข้าวแล้วย่าทำของอร่อยไว้ให้ลูกทำอะไรอยู่ครับหนูเพิ่งอ่านหนังสือเสร็จครับก็เลยเล่นเกมหิวข้าวหรือยังอ่ะย่าทำของอร่อยๆไว้ให้กินนะหิวแล้วครับไปเราไปกินข้าวกันดิวครับไปไปกินข้าวกันลูกครับหนูหิวแล้วว้ายของใครครับย่า What is this? This is a book. No, this is a table. โอ้นี่มันไม่ใช่สายเคเบิลนะลูกมันคือโต๊ะมันกางออกมาได้ลูกฮะใครบอกว่าสายเคเบิลที่มันคือโต๊ะภาษาอังกฤษเขาพูดกันแบบนี้ครับย่าเขาเรียกว่าเทเบิลครับย่าไม่ใช่สายเคเบิลโอ้ยโอเคเทเบิลกับเทเบิลแล้วแม่ก็สั่งอะไรมาเยอะแยะเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันครับย่าหนูบอกแม่แล้วว่าอย่าช็อปอย่าช็อปถ้าป๋าไม่เห็นนะโดนบ่นแน่เลยใช่โอ้โหไม่รู้อะไรของคุณติ๊กเขาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับเยอะแยะมากแล้วเขาไปไหนเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าไปไหนแล้วแม่ออกไปนานแล้วหรอครับย่าพูดถึงแม่ก็ไปนานแล้วนะไปดูสิทำไมป่านนี้ยังไม่กลับกันริ้วครับไปลุกไปเผื่อโดนหมากัดชื่นใจจริงๆกลับบ้านดีกว่าตีนตาดีๆช่วยย่าดูสิลูกครับโอ้คุณติ๊กมืดๆค่ำๆไปไหนมาเนี่ยแม่ขาไปไหนมาเอ้าแล้วพากันออกมาทำไมแค่มาซื้อน้ำเฉยๆป้าๆกลับบ้านแม่มีเรื่องคุยกันยาวนะครับเราต้องมีเรื่องคุยกันยาวมาเรื่องอะไรมาเลยมานั่งก่อนเลยเชิญเลยค่ะคนไปซื้อน้ำผิดตรงไหน
หมายความว่าไงเนี่ยซื้อมาเยอะแยะเลยเนี่ยมันเปลืองสตังค์นะไหนคะแม่ใครซื้ออะไรมาแม่ยังไม่รู้อีกหรอครับเนี่ยไงตรงเนี้ยโอ้ยาหลาน2คนเอาอีกแล้วนะ4อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมครับใช่เรื่องนี้แหละที่ฉันจะคุยกับคุณซื้อมาทำไมเยอะแยะทำไมไม่ซื้อทีละชิ้นมันเปลืองตังค์รู้ไหมถูกต้องค่ะแม่มาเหมือนตอนแกะผ้าห่มเป๊ะเลยย่าหลานคู่นี้ต้องจัดการแล้วเนี่ยแบบนี้ย่าหลานย่าครับเหมือนตอนแกะผ้าห่มเป๊ะเลยเราเผลอว่าแม่ไปซื้อเยอะหมดสุดท้ายเราพี่ติ๋มจริงด้วยเนาะสงสัยเขาไม่ได้ซื้อมาแล้วมั้งใช่น่าจะไม่ซื้อละคุณติ๊กซื้อมาแพงไหมสวยดีนะลูกนะใช่ค่ะแม่ซื้อมาแพงหรือเปล่าครับไม่แพงหรอกครับ4ชิ้นเนี่ยแค่4บาทเองเหมือนตอนเปิดถุงผ้าห่มเป๊ะเลยคุณย่าคุณหลานทำไมซื้อมาถูกจังเลยล่ะลูกตกชิ้นละบาทเดียวเองนะใช่ค่ะแม่4ชิ้น4บาทคุณย่าไม่เท่าไหร่แต่เด็กเนี่ยควรจะต้องรู้คุ้นๆไหมครับลูกเนี่ยคุ้นๆไหมของหนูทั้งนั้นเลยนะ No ไม่ใช่ของไอ้ This is a book ย่ามันกำลังดีๆอยู่แล้วมันกำลังอัปโหลดไม่ต้องมาไอ้ไม่ต้องมาบุกไม่ต้องแถฟังหนูจำไม่ได้หรอครับของทั้งหมดเนี่ยหนูสะสมที่จะไปแลกที่เซเว่นนะคิดดูซิจำได้หรือยังสะสมกันน่ะฮะหนูเนี่ยนะหนูจำได้เลยว่าหนูเป็นคนสะสมเอาแผ่นนี้ขึ้นไปอาบน้ำกันไปเร็วครับเร็วเร็วไปไหนกันพอรู้ตัวว่าผิดหาแผนเนียนขึ้นไปข้างบนเลยนะลงมาเก็บของไปข้างบนเลยครับน้องเตนคุณย่ามาเลยค่ะมาเก็บไปเลยเราหน้าแตกอีกแล้วหน้าแตกอะไรครับย่าหนูทาครีมมาแล้วไปเลยลูกครับวันหลังก็ถามก่อนนะไม่ใช่เอะอะอะไรก็คิดกันไปเองเอะอะอะไรก็หาว่าเราช็อคของตัวเองทั้งนั้นเลยน้องติ๋มโทษกันอ้าวขึ้นไปเก็บเลยค่ะไว้ในห้องนะคะไปๆขึ้นกันดีๆล่ะของมันใหญ่จะเอาลงมาให้ดูสักหน่อยของเพิ่งได้มาวันนี้เสียลมไหวกันมั้ยเนี่ยมาคุณย่าแล้วหนูช่วยมาค่ะขึ้นไปเลยค่ะเป็นขึ้นแล้วถ้ามีรอบที่3นะจะจัดการเลยทำโทษยังไงดีเนี่ยเอาไปคืนดีไหมเนี่ยไม่ต้องใช้เลยสนุกไหมคะพี่ละครสั้นสอนใจเด็กตอนถามก่อนสิอย่าคิดไปเองถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายถามก่อนสิอย่าคิดเองนะครับเดี๋ยวเรากลายเป็นคนผิดรู้นี้ถามก่อนก็ดีจะได้มีหน้าแตกครับอย่าทำนะครับ